ปอนเซอร์ครับเห็นเราเป็นแบบนี้แล้วยังไม่เข้าอีกเหรอครับ080-277-7277เบอร์กูเลยรายการของเรานะคะถึงขั้นขึ้นรถเมล์กันแล้วใช่ครับมันใกล้ออฟฟิศเว้ยวันนี้เราจะไปที่ The Market อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ตรงข้ามออฟฟิศเราอยู่ไหนอยู่ชิดลมเดี๋ยวเจอกันที่ The Market ครับผมผักดองรวมเห็นไหมเมื่อกี้พูดว่าอะไรผักรวมดองแปลว่ามันถูกเป็นยังไงข้นทำน้ำดื่มข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทองพันเปลือกแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยนะคะราดข้าวแบบไม่เห็นตัวข้าวอ่ะขอรอหน่อยก็ยังคงความเข้มข้นน้ำยังวะเฮ้ยโคลาอยู่สูงใช่ไหมคะนี่มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหอมอ่ะได้กินแบบดูสุดคือแกงกะหรี่เขามีความเผ็ดความหอมพอดีอยู่แล้วอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่อยากกินเผ็ดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังก่อนคือเปิดมาเว้ยแม่งกลิ่นฟุ้งมาเลยอ่ะกลิ่นอะไรกลิ่นพริกไก่ที่มันหอมจริงเขาเรียกว่าพริกที่แม่คั่วเนี่ยดีที่สุดแล้วแม่จ๋าหนูเจอพริกที่ดีกว่าที่แม่คั่วแล้วจ้ะพริกอันนี้นะคะเป็นพริกที่ปลูกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็การันตีความเผ็ดว่ามันเผ็ดจริงๆใครแพ้อมช้อนนี้เมาเดียวจอดนะยางยิงยางคนนึงใครเล่นกับมึงเนี่ยต้องกระเป๋ายิงชุบได้1อย่างข้าวหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยได้โอเคๆๆมาพร้อมเลยเหรอแน่นอนผู้ชมครับวัดดูว่าพริกนี้เผ็ดจริงหรือไม่3 2 1ไปปา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 ดาดามปาดาดามอย่ามาแสดงเก่งนะมึงทำร้ายหลายแล้วจบการแสดงมาก็อย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมทำเป็นหน้าแดงหน้าชามึงทำอะไรเผ็ดจนน้ำลายไหลเลยอ่ะกูขอลองนิดนึงโอ๊ยโอ้ยเผ็ดจริงกูลองไม่อยากลองเลยโอ้อย่าลองเลยว่ะอ่อนนิดหายก๊อตลาออกไปลาออกไปลาออกไปโอ้บูลลี่เก่งโอ้เอ้ยมันจะไปเผ็ดเลยว่ะพริกก็คือพริกนะผู้ชมไปอย่าลีลานักเลยโอ๊ยกินเข้าไปเคี้ยวดิเยอะเฮ้ยปากกูให้เนคือมันเป็นความเผ็ดแบบไหนรู้ป่ะเผ็ดแบบปูนซีเมนต์อ่ะมันเกาะลิ้นเว้ยมันโป๊ะไปปุ๊บข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ทอดซอสน้ำบังครับเหมาะเข้าไปใหญ่ให้เราซอสมันดีเนาะใช่ฉันว่าฉันจะให้เป็นเมนูแชมป์นั่นแหละว้าวเมนูแชมป์ของอร่อยต้องแชร์แชมป์ของอร่อยต้องแชร์นอกเหนือจากนี้ค่ะพี่ตั้มแกข้าวแกงกะหรี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานอะไรแอดออนเพิ่ม49 บาทค่ะก็คือจะได้ซุปมิโซะอันนี้นะคะกับเครื่องดื่มแล้วก็79 บาทค่ะจะได้สลัดดีมากพี่ขอสูตรซุปไปทำกินที่บ้านได้ไหมมาใส่อะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้าวแกงกะหรี่จัมโบ้อ๋อรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วคุณรวมถึงชีสด้วยให้ดูชีสชีสสองเท่านะคะผมจองผมบอกเลยปูและกิ๊กโอ้ชีสแน่นๆต
ตั้มขอพูดทีได้ป่ะสองคือฮะผู้ชอบนะความเป็นแบบพอน้ำแกงกะหรี่แล้วมันผสมกับตัวชีสอ่ะอร่อยอ่ะข้าวแกงกะหรี่ซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่พูดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวลืมยังไงซี่โครงหมูเขาเป็นยังไงแกงกะหรี่รู้แล้วแต่ซี่โครงหมูนั้นมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มแบบยุ่ยเลยพี่ต้าเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะข้าวหน้าเนื้อวากิวไปนุ่มนุ่มมีปนเหนียวนิดนึงด้วยความสไตล์ของเนื้อพอมันโดนกับน้ำแกงกะหรี่คือจานที่เป็นจานเนื้อวากิวที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับร้านฮิโอยะสาขาเดอะมาร์เก็ตแค่ค่ะนอกจากสาขานี้แล้วนะคะก็ยังมีคอสโมตรงแจ้งวัฒนะด้วยนะทองเลยเออมาได้ค่ะสำหรับฮิโอยะข้าวแกงกะหรี่ดีกีแชมป์จ้าแค่ค่ะเชื่อหรอกว่านี่คือ195 บาทมันก็คือ195 บาทจริงๆจะบอกว่ากุ้งแม่น้ำนะพี่ตั้มคือถ้าเราไปกินไม่ได้ราคานี้ก็ไม่ได้แล้วดูดิเนื้อดูน้ำน้ำมันของมันที่ไหลหยดนี่คือ195 บาทจริงเหรอพี่บ้าแค่หนวดก็ไม่ได้แล้วผู้ชมแล้วก็ตามมาด้วยนี่คือกะเพราเนื้อวากิวข้าวผัดสับปะรดมาหมดแล้วไม่กูกินเส้นผัดไทยนี่คือเส้นผัดไทยเอาแบ่งก็ได้ปกติไม่แบ่งให้ใครเลยนะเนี่ยเอาอันเล็กก็ได้เฮ้ยมึงอย่าเอามันไปดิยังไม่อีกให้ก็ได้ปกติไม่แบ่งใครเลยนะเนี่ยเป็นไงอ้วนแล้วนั่นอ่ะไม่หรอกผัดดีแค่น้ำก็สวยข้าวกระเพราเนื้อเดี๋ยวกูแทงเลยเดี๋ยวกูแทงเลยพูดให้ถูกข้าวกระเพราเนื้อวากิวเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยเนาะแล้วไหนกระเพรากูอ่ะยังไม่โดนยังไม่โดนอีกคำหนึ่งตรงนี้อีเนื้อเนี่ยนะคือไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยอยู่แล้วเว้ยแล้วก็พอไปผัดกระเพราปุ๊บเนี่ยยิ่งหอมยิ่งเพอร์เฟกต์เฮ้ยร้านนี้อร่อยกินมา2อันเนี้ยชอบหมดเลยอ่ะเฮ้ยข้าวหอมผงกะหรี่นิดนึงแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของสับปะรดว้าวทำให้ตัดเลี่ยนสำหรับร้านไทยฟู้ดบายคินสาขาเดอะมาร์เก็ตแบงคอกราชประสงค์แท้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 แท มันฝรั่งเขาคือส่งมาจากสดๆจากเชียงใหม่เลยใช้เป็นมันฝรั่งสดเพื่อเป็นการช่วยชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวดอยนี่มาดูสดๆเลยคุณผู้ชมโอ้นี่คือจานดาวเทียมนะคุณผู้ชมเป็นจานดาวเทียมผมขอทำได้ไหมพี่ร้อนใหม่ร้อนใหม่เอวด้วยเอวต้องหวานเอวต้องหวานข้าวเอาซอสอะไรคะมี21ชนิดให้เขาจัดให้ซอสที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของนี่เขาออกมาเขือเทศเอาขอแปลกนิดนึงงั้นเราเลือกไป2ซอสให้เขาราดไปเลยแอมแปเอาชีสค่ะเราเอาแจมมี่ huh? มันคือซอสมะเขือเทศปนกับหัวหอมมายองเนสหัวหอมอ่ะก็ถือว่าถูกได้กูผิดเราจะมาลองทำ
เฟรนช์ฟรายสดๆนี่นะครับมันฝรั่งจากเชียงใหม่นะครับอุ้ยนี่ความเส้นดาวไซส์แกรนเดไซส์ใหญ่สุดนี่คือเกือบกิโลคูณครับนี่คือ900กรัมไม่ธรรมดาเดี๋ยวหัวมันโตหรือหัวมันเล็กหัวมันเล็กอากาศยัดไม่ลงอันนี้เป็นการมิกซ์ระหว่างชีสกับแจมมี่ซอสแม่งหอมว่ะเยิ้มๆอีกอย่างนึงที่สำคัญคุณผู้ชมที่ต้องรู้ก่อนกินมันคือมันฝรั่งสดมันจะได้เท็กเจอร์ความสดใหม่ความหอมความนุ่มซอสของมันเนี่ยนะรสชาติกลมกล่อมชีสก็ไม่ได้แบบชีสเวอร์อ่ะ900กรัมเนี่ยกิน2คนก็คือ1669เรียกรถตำรวจมาเลยเฮ้ยรถพยาบาลเราว่าอันเนี้ยต้องเปลี่ยนทางออฟฟิศสำหรับร้านมอร์แกนเฟรนช์ฟรายค่ะใช่ชั้นจีนั่นเอง198บาทคืออันเดย์900กรัมกินยังไงให้หมดต้องกินอีกกี่ชาติอีกกี่สิบปีนี่คือหลงโหเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคาเฟ่แต่ว่าก็เป็นคาเฟ่ที่เหมือนมีความผสมผสานระหว่างความเป็นจีนและร่วมสมัยถูกต้องฟิวชั่นนั่นเองถูกต้องเราต้องเริ่มจากอะไรเบาๆก่อนนี่ข้าวต้มเบาๆนี่คือข้าวต้ม8เซียนคุณผู้ชมครับทำไมถึง8เซียนเพราะเขามีกับข้าว8อย่างด้วยกันนับฮะ1 2 3 4 5 6 7 8หมูหยองก่อนเลยหลายคนเนี่ยเคยไปกินร้านหลงโถเนี่ยที่สาขาเยาวราชมาบอกเลยว่าเมนูแตกต่างมี4อย่างที่เยาวราชไม่มีข้าวต้มดีหมูหยองก็ดีนี่ไข่ดองซีอิ๊วบอกเลยนะคะว่ามีแค่50หม้อต่อวันและมีเฉพาะสาขาที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกนี้เท่านั้นวับอุ๊ยขอเลย1คำคุณผู้ชมไข่ดองน้ำปลาคือดีมากเชียงหมูกุนเชียงตับไข่ดาวจ้ะเขาเอาตัวตับเนี่ยไปทำกุนเชียงมันจะมีความเข้มๆ มันหอมตับเว้ยหอมแบบเฮ้ยมันดีได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าพี่ตั้มอยากลองอะไรแต่แอมแปร์อยากลองอันนี้จะบอกว่าเห็ดหอมมาทำไมอะวางเห็ดหอมเฉยๆมันไม่ใช่เห็ดหอมพี่ตั้มมันคือซาลาเปาค่ะคุณบ้านนี้มันเห็ดหอมเลยอะเฮ้ยจริงอะจริงคุณผู้ชมหอมข้างในเขาหอมมากเลยอย่างนุ่มซาลาเปาไข่เค็มลาวาไปดิไปอันต่อไปเลยเอาอะไรพูดดีข้างนอกกรอบส่วนข้างในนุ่มซาลาเปาทุเรียนอร่อยมากคือทุเรียนหมอนทองเนี่ยคือที่สุดของกูแล้วหมอนทองแท้แท้ขนมจีนโน่เกี๊ยวน้ำนะคะเกี๊ยวน้ำกุ้งนะคะแต่ว่าความเด็ดเขาอยู่ตรงนี้เกาเก้หุยตรงเนี้ยมันคือความหอมของอาหารจีนฟู้ดเทสผมเป็นขนมจีบหลงโถนะฮะหอมมากเกี๊ยวกุ้งพันปียอดเยี่ยมอันนี้เป็นซาลาเปาให้หมูแดงแบบมินินะคะแล้วก็เป็นไก่ทอดหม่าล่าค่ะยังมีเมนูของหวานอีกค่ะไปกินของหวานเลยดีกว่าไปค่ะของหวานนี่คือชาดอกไม้ปัดหยั่งนะฮะอาชงเกล็ดหิมะดอกเหมยคือไอตัวน้ำแข็งเนี่ยมันมีรสชาติของความเป็นบวยอยู่นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอต้นบวยเนี่ยเวลาที่มันออกดอกเขาเรียกว่าดอกเขามีโรยไอเม็ดนี้ต้องกัดแล้วแตกๆแน่ๆเลยนะคะแล้วก็โรยแตกในปากเลยลองแตกในปากสดชื่นมากแล้วก็ถ้วยนี้เนี่ยราคาเพียงแค่95บาทเท่านั้นมันคือถูกต้องอ่ะคุณผู้ชมดูครับเขาบอกเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ต้องใช้เข็มเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยเฮ้ยโยเกิร์ตโยเกิร์ตเลยใช่ไหมที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับ2เมนูนี้ที่กินไปมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นสำหรับร้านหลงโถสาขาเดอะมาร์เก็ตราชประสงค์แชร์จ้าฮ่า
็รู้อยู่แล้วว่าต้องมาขนมหวานแล้วอยากกินขนมหวานอะไรล่ะนี่ไงหน้าตาหอมหวานคุณผู้ชมโอ้โหแม่เจ้าโวยที่นี่ขายกระบองเพชรด้วยคุณใช่อันนี้คือขนมหม้อแกงผมไม่เชื่อบ้านี่มันกระบองเพชรจริงเหรอพี่ทำน่ารักมากขนมหม้อแกงคุณนี่เท่าไหร่ฮะ80บาทเท่านั้นต่อไปอันนี้เป็นขนมเปียกปูนสดค่ะเขาบอกว่าเท็กเจอร์ของมันจะคล้ายๆพุดดิ้งอ๋อเขาสวมเข้าไปเขาบอกเขาเตรียมมาให้เธอกินตรงนั้นขนมหม้อแกงก่อนดีกว่าโอ้ข้างหน้ามันจะมีความเหนียวๆนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ข้างล่างมันคือขนมหม้อแกงเลยแล้วข้างหน้ามันคืออะไรฮะอ๋อเขาเอาอะลัวเป็นกระบองเพชรเออะลัวค่อยหอมว้าวนี่หม้อแกงเฮ้ยอร่อยมากขนมเปียกปูนสดเจ้าค่ะหอมเจียวใช่ป่ะใช่ไหมที่หอมเจียวอะไรนะฮะข้าวหอมใครเขาจะเอาหอมเจียวมาใส่เฮ้ยอ้อมไปนะอันนี้กินมากละมุนละไมนุ่ม Next station is ขนมถ้วยทุเรียนทุเรียนนะฮะใส่เนื้อทุเรียนนะคะไม่ได้ใส่ไข่งั้นเอาแต่เนื้อฮะความหนุ่มหนับของเขาอร่อยมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมคุณผู้ชมเฮ้ยสีน่ารักมากอ่ะขอทั้งคำซอกคิ้วอ่ะเป็นไงฮะแชร์ไหมครับแชร์ครับเห็นไหมอร่อยสุดยอดสำหรับร้านนาราหอมหวานแชร์อยู่ในเดอะมาร์เก็ตแบงคอกคือถ้ามาจากเนี่ยประตูเนี้ยประตูทางเชื่อมนะคะเจอเลย IG ของร้านนะครับนาราจุดหอมหวานเข้าไป follow กันแชร์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ The Market Bangkok Tech ราชปะตงเอ๊ะฝากไว้ด้วยฮะสำหรับห้างใจกลางเมืองแบบนี้ที่ของกินเยอะขนาดนี้โชว์และฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ของเรานะคะรวมไปถึง YouTube อร่อยต้องแชร์ค่ะและ Instagram ของเรา2คนครับขึ้นตรงนี้และเว็บไซต์ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ bakaboo.tv จ้าไปกินชานมไข่มุกกันเถอะคุณผู้ชมคนละ1แก้ว